สวัสดีครับพบกับช่องวินและกินฟาร์มช่องที่พูดเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้จะพามารักษาลูกวัวที่เป็นสะดือบวมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยาฆ่าหนอนนะครับยาฆ่าหนอนโดยผสมน้ำแล้วก็ใส่สลิงนะครับโดยการฉีดเข้าตรงสะดือของลูกวัวนะครับที่มันบวมแล้วก็มันบวมแล้วก็ได้ดูแล้วนะครับแปลว่าแมงวันเข้าไปวางไข่นะครับเป็นหนอนนะครับก็เลยยังเป็นต้องใช้ยาฆ่าหนอนนะครับฉีดเข้าไปบริเวณตรงสะดือนะครับการฉีดก็คือไม่ได้ใส่เข็มนะครับเอายาใส่สลิงนะครับเป็นยาฆ่าหนอนเดี๋ยวดูช่วงกลางคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างยานะครับผมก็จับฉีดเข้าตรงใต้สะดือนะครับเพื่อให้มันได้ไปฆ่าเชื้อก็ฆ่าหนอนที่ฝังตัวอยู่ในสะดือของลูกวัวนะครับเราก็ฉีดนะครับฉีดยาฆ่าหนอนนะครับเข้าไปเดี๋ยวลูกวัวก็คอยติดตามอาการว่าจะดีขึ้นโดยกี่วันนะครับแต่ยาตัวนี้เราก็ฉีดไปแล้วหลังจากผมใส่แล้วก็หนอนมันก็ตายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกมาเองนะครับหลังเราฉีดยาฆ่าหนอนเข้าไปแล้วนะครับผมก็ใช้ยาม่วงนะครับโดยผมใส่ในป๊อกกี้เพื่อง่ายๆนะครับแม่เขาก็ห่วงลูกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำรุนแรงครับลูกวัวก็คุ้นอยู่นะผมก็ใช้นะครับฉีดยาผมก็พ่นยาม่วงให้เขาเช้าเย็นทุกวันนะครับจนกว่าแผลสะดือเขาจะหลุดนะครับจะหายดีนะครับโทษทีผมก็ฉีดยาม่วงพอดีเขาบวมนะครับสะดือบวมหลังจากเราใส่แล้วเราก็ปล่อยนะครับปล่อยเขาปกติลูกวัวน้องแพรวาตัวนี้นะครับเป็นลูกวัวตัวเมียเพิ่งคลอดได้7 วันนะครับแล้วก็พอดีสายสะดือเขาหลุดเมื่อ2 วันที่แล้วแล้วพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับทางใต้เป็นช่วงหน้าฝนแมลงวันเลยเยอะนะครับตอนสายสะดือยังไม่หลุดยังไม่มีผมดูทุกวันเพราะว่าแม่เขากัดจนสายสะดือขาดหลุดออกมาแล้วนะฮะทีนี้แมงวันเข้าไปตอมพอดีฝนตกวันนั้นแมงวันเข้าไปวางไข่นะฮะตรงสะดือเขารุ่งเช้าอีกวันก็บวมผมเห็นสังเกตอาการบวมก็เลยพลิกขึ้นมาดูนะครับก็เห็นว่าโอเคแปลว่ามีตัวหนอนนะครับนี่คือตัวยานะครับผมซื้อมานะครับแถวบ้านผมเป็นยาใส่หนอนนะครับยาตัวนี้เป็นผงนะครับก็มาผสมกับน้ำนิดผมผสมน้ำประมาณ5 ซีซีนะฮะแล้วก็ไปฉีดให้ลูกวัวนะครับแต่ว่าลูกวัวเขาก็อารมณ์ดีนะครับแข็งแรงอารมณ์ดีกินนมปกติกินนมเก่งนะครับเนี่ยหลังผมเอายาใส่ให้เขาแล้วก็พาเขาออกมาข้างนอกนะครับให้เขาวิ่งเล่นอยู่กับแม่เขาก็ถือว่าลูกเป็นลูกวัวที่แข็งแรงนะอายุ7 วันวิ่งเล่นกระฉับกระเฉงดีนะครับตัวนี้เป็นแม่วัวบรามันเป็นวัวท้องแรกของเขานะครับแม่วัวตัวนี้ก็เลี้ยงลูกเก่งมากครับไม่ดุไม่อะไรเลยนะครับก็เลี้ยงลูกดีนะครับพอลูกเกิดมาเขาก็ให้ลูกกินนมปกติเลยนะครับลูกวัวที่เป็นสะดือบวมนะครับบางครั้งเราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเขาบวมรุนแรงโดยไม่มีหนอนตรงนี้ก็เราก็ให้เขากินยาแก้อักเสบนะครับถ้าเราไม่ได้ตามหมอนะครับแต่ถ้ารุนแรงจนมากอาจจะมีหนองอะไรพวกนี้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องตามหมอนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเกิดจากสะดือบวมเกิดจากการแมงวันไปหยอดไข่ไว้นะครับแล้วก็มีหนอนก็เราก็ใช้ยาฆ่าหนอนนะครับหาซื้อตามร้านค้านะครับหรือร้านขายยาเกี่ยวกับสัตว์นะครับเขาก็มีขายนะครับแล้วแต่ว่าจะมีแบบน้ำเขาก็มีตัวนี้ผมซื้อแถวบ้านพอดีแถวบ้านเขามีขายเป็นแบบผงนะครับแล้วก็ละลายน้ำเอามาให้เขาพอผมฉีดเข้าไปผมก็ดูแล้วนะครับหนอนเขาก็ตายนะครับหนอนตายนะครับแล้วก็จะทยอยดิ้นแล้วก็หลุดออกมาเรื่อยเดี๋ยวผมจะอัปเดตของน้องแพรวาตัวนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าพัฒนาการของเขาจะเป็นยังไงพ่อเขาเป็นพ่อเลือดเกือบร้อยนะครับผมผสมต
ัวไว้นะครับพอดีข้างบ้านเขามีมาเนี่ยนะครับหลังจากเขาวิ่งเล่นนอนสักพักหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นกินนมนะครับเขากินนมเก่งนะครับเขากินนมตลอดวันเลยครับถ้าเขานอนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้าได้ลุกขึ้นมาก็กินนมเลยนะครับแม่เขาก็ให้นมน้ำนมดีอยู่นะครับถือว่าแม่วัวให้น้ำนมดีมากครับตัวนี้นะเนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับอยากให้ได้ผลผลิตดีๆมีลูกวัวที่แข็งแรงนะเราต้องคอยสังเกตไม่ใช่ว่าเราปล่อยวัวไว้นะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทางใต้เป็นช่วงหน้าฝนก็ต้องระวังนะครับลูกวัวเกิดใหม่นะฮะเรื่องสะดือนะฮะแมลงวันจะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าผู้เห็นข้อข้างๆกันเขาก็คลอดแต่ว่าลูกวัวเขาก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีแมลงวางไข่นะครับเขาก็เลยไม่เจอปัญหาไม่เหมือนกับหน้าฝนนะครับถ้าที่ผมสอบถามมาเขาบอกว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยโอกาสแมลงวันจะวางไข่ในตรงสะดือลูกวัวมีสูงนะครับเกือบทุกตัวนะครับต้องคอยดูว่าเขาเกิดอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราเห็นว่าลูกวัวสะดือมันอักเสบนะครับเราก็จำเป็นจะต้องสังเกตก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรเขาบวมเพราะว่าการอักเสบติดเชื้อหรือว่ามีหนอนนะครับถ้ามีหนอนเราก็ต้องใช้ยาฆ่าหนอนช่วยนะครับแล้วก็ใส่ยาม่วงนะครับเพื่อจะช่วยรักษาแผลตะดือของเขาให้หายเร็วขึ้นนะครับนะครับแม่วัวก็คือน้ำนมเขาดีนะครับพ่อผมให้เขากินต้นข้าวอ่อนนะครับเป็นต้นข้าวที่ว่างอกตอ2นะครับหลังจากเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วก็ต้นข้าวมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับดีกว่าเขาไปถ่ายทิ้งนะครับผมก็ตัดมาให้กินเพื่อบำรุงน้ำนมนะครับถือว่าไอ้กินต้นข้าวอ่อนนี้ก็คือบำรุงน้ำนมดีมากเลยนะครับน้ำนมเต่งตลอดวันเลยนะครับถ้าน้ำนมของแม่ดีนะครับก็ลูกวัวเขาก็จะแข็งแรงเร็วนะครับและโตเร็วนะครับถือว่าโอเคนะครับลูกวัวตัวนี้ลูกชายผมตั้งชื่อไว้ให้ว่าน้องแพรวานะครับตรงสะดงสะดือสายสะดืออะไรเขาก็โอเคนะครับหย่อนดีเหมือนวัวเลือดสูงเลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงวัวนะครับถ้าลูกวัวเกิดใหม่ในช่วงนี้ก็คอยสังเกตนิดนึงนะครับเพื่อไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรมากและไม่อยากถ้าเขาเจ็บป่วยขึ้นมาเดี๋ยวจะรักษายากนะครับนี่ลักษณะของนมนะครับดูนะครับตอนนี้นมเขาก็ยังเต่งนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวด้วยกันนะครับสำหรับช่วงนี้สำหรับราคาวัวที่ยังไม่ขยับนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อเลี้ยงไว้ก็ซื้อช่วงนี้ถือว่าดีนะครับต้นทุนไม่สูงนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับ